สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอมมาร์ทคอมมาร์ทของ I Have CBU ฮะไม่มีอะไรนะครับบางคนถามว่าผมทำไมผมไม่ไปคอมมาร์ทก็ไม่ไปนะครับไม่มีไปไม่ได้ไปคอมมาร์ทอนาคตไม่แน่เราอาจจะเจอกันสักบูธเล็กๆกันในคอมมาร์ทก็ได้สวัสดีทุกคนด้วยครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ I Have CBU นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ I Have ด้วยละกันฝากเพียงทำไมตกใจ notify เพื่อไม่พลาดทุกการไลฟ์สดของI Have CPU เดี๋ยววันนี้เรามาดูเครื่องกันนะครับตอนบ่ายเราอาจจะได้แขกรับเชิญเรื่องเดี๋ยวผมขอพูดเรื่อง Frozen Kids ก่อนนะครับในส่วนของเจนแอน Frozen Kids นะครับมาวันที่วันไหนวะยี่มะรืนนี้วันเสาร์นี้มะรืนนี้เดี๋ยวเจนแอน Frozen Kids จะมาเยี่ยมชมเยี่ยมเยือน I Have CPU นะครับมาแน่นอน 100% มาประกอบเครื่องคอมใหม่เขาบอกว่าคอมเก่าก็อยากได้ประกอบคอมใหม่ก็เหมือนเดิมครับ I Have CPU จัดให้นะครับน่าจะมาสักวันที่27นี้นะครับประมาณบ่าย 3:00 น.ครับพบกับ Frozen Kids ได้เลยนะครับเจ้าหญิง ROV No 1ของวงการเกม ROV นั่นเองนะครับอ่ะเหมือนเดิมวันนี้ส่งเครื่องเรียบร้อยนะครับเครื่องต่างๆนาไปแล้ว20เครื่องวันนี้มีเครื่องเซตอีกนี่หว่านะครับลูกค้าสั่งซีออนเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเพิ่มจำนวนตอนแรกสั่งแค่10เครื่องวันนี้ไป16เครื่องนะครับ16เครื่องนั้นเนี่ยอย่างที่บอกฮะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ก็สามารถที่จะสั่งได้หมดอย่างอันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 16เครื่อง16เครื่องใช้จอทั้งหมด32จอหรือเปล่าใช่ครับเพราะเขาใช้จอคู่รุ่นเดิมครับ 24MK430 สำหรับ LG ตัวนี้24นิ้ว 75Hz Panel IPS 3,200 บาทถ้าซื้อพร้อมเครื่องนะครับจะเห็นเลยว่า Radeon FreeSync 75Hz นะครับ24นิ้วขนาดกันกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป2เดี๋ยวนะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 3 32จอนะครับ16เครื่อง32จอ Power Supply 16ตัวทุกอย่าง16หมดการ์ดจอก็จะเป็น GT1030 ตัวนี้นะครับลูกค้าเอาไปเรนเดอร์อย่างแท้จริงคือสเปคข้างในจะเป็นสเปคแบบเดิมครับ Xeon E526 70V2 ฮะแรม32กิกเครื่องนี้น่าจะ 20,000 กว่าบาทเองฮะนะครับไล่ไปเลยน่าจะ 300,000 กว่า2 4ครบทั้งหมดนะครับเตรียมตัวจัดส่งทั้งหมดเหมือนเดิมเป๊ะอันนี้คืองานโปรเจกต์อย่างที่บอกฮะจะซื้อเครื่องถูกเครื่องแพงจะซื้อจำนวนกี่เครื่องก็ได้ I Have ก็ยินดีทำให้ทุกอย่างจอจะสั่งกี่จอก็ได้อย่างอันนี้จอสูงกว่าตัวผมอีกนะครับดังนั้นเนี่ยสั่งได้ตามปกติเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันดีกว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปรามอินทาบ่ายๆนี้พี่แว่นน่าจะมาไม่รู้พี่แว่นมาทำอะไรเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นภาพร่วมกันระหว่างพี่แว่น FPS Thailand กับผมกับพี่อาร์ตคิลอส MITH อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันดีกว่านะครับวันนี้ประมาณ5เครื่องยกมาให้ดูนะครับจาก40เครื่องที่ประกอบกันเมื่อวานนะครับมีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเคสตัวแรกเป็น Lenly Dynamic O11 ตัวนี้เป็น Dynamic O11 ตัวใหญ่เลยฮะ XL นะครับ XL นี่สวยงามนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเราลอกพลาสติกออกก็หายหมดแล้วนะครับของใหม่ทั้งหมดนะครับเคสจาก Lenly Dynamic O11 ตัว XL ค่อนข้างที่จะเผื่ออนาคตไว้เยอะเหมือนกันฮะ 70,000 กว่าบาทนะครับ 70,000 กว่าบาทจะได้อะไรจากเครื่องนี้ i5 generation ที่10ครับ i5 10400F นะครับนี่คือตัว CPU mainboard เป็นตัว Gigabyte Z590 ตัว Vision G นั่นเอง Vision G คือจะเป็นแนวแบบ creator คือดีไซน์แบบ minimal นั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าสีขาวสีเงินอะไร color silver material เป็นอลูมิเนียมตรงนี้สำหรับตัวระบายความร้อนที่ภาคจ่ายไฟภาคจ่ายไฟเยอะครับ2 4 6 7 14เฟสนะครับ14เฟส silver อะไรอย่างนี้มาเต็มทั้งหมด RAM นะครับตัวใหม่32 กิกอย่าง Corsair Vengeance RGB Pro SL Slide Lower นั่นเองตัวใหม่ครับแพ็คคู่32 กิกการ์ดจอเป็น Asus GeForce RTX 3070จะเป็นตัว Tough Gaming นะครับ Tough Gaming Graphic Card ตัวนี้3พัดลมนี่ตัวนี้มีไฟ RGB ตรงนี้
ไฟแรง8พิน2ช่องครับแล้วก็ไตรแฟน3พัดลมฮีทซิงค์ค่อนข้างใหญ่นะครับชิปเซ็ตอยู่ตรงนี้นั่นเองฮีทซิงค์นี่จะเต็มเลยฮะเต็มกรอบไปเลยฮะใหญ่ล้น PCB มาอีกนะครับ N.2MME ลูกค้าเอาแค่ HeatVision ตัว E พันครับ250กิก i5-4400F ชุดน้ำเป็นของ Cooler Master ฮะ ML340 Master Liquid ML360 ครับอันนี้เป็น3ตอน V2 ARGB White Edition ชุดน้ำ3ตอนอยู่ตรงนี้เข้ากับเคสสีขาวนะครับเคสสีขาวชุดน้ำขาวการ์ดจอขาวไอ้ไม่ใช่การ์ดจอขาวเบนบอร์ดขาวก็สวยนะครับ 70,000 กว่าบาทเนาะประมาณนี้คือถ้า71ออกเนี่ยลูกค้าสามารถสั่ง71ถ้าอยากจะสั่งได้เลยนะครับผมขอส่งเครื่องหลังวันที่30แล้วกันใครอยากสั่งเซ็ง71ตอนนี้สั่งได้เลยส่งหลังวันที่30มีนาคมนะครับต้องรอ NDA เขาก่อนนะครับรวมถึงถ้าเอาแบบประมาณ 40,000 นะครับประมาณอันนี้ประมาณ 40,000 อันนี้คือเน็ตเพอร์ฟอร์มานซ์จริงๆเป็นเปอร์ฟอร์มานซ์ยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ IT Sonar ตัว Dago นะครับนี่คือเคสรุ่นใหม่จาก IT Sonar จะเป็นตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกเคสได้นะครับอันนี้คือเดิมๆคือเน้นเปอร์ฟอร์มานซ์จริง i5 generation ที่10ครับ i5-10400F นะครับสต็อกคูลเลอร์เหมือนเดิม H410MA Pro นะครับ H410M Pro จาก MSI RAM 16GB SATA Twist 2666การ์ดจอเป็นGalaxy GeForceRTX 3060ตัวนี้เป็นตัว OneClick OC ครับ RAM 12 GB ตรงนี้ประมาณ 40,000 นิดนะครับ Power Supply 700 วัตต์จาก FSB Hydrocray Power Supply SSD 240 GB ตรงนี้480 GB ตรงนี้ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เนาะรวมถึงถ้าไม่เอาการ์ดจอได้ไหมนะครับตัวนี้เป็น Thermal Check H330 ครับของใหม่ทั้งหมดเช่นกันครับ Ryzen 7ครับAMD Ryzen 7 5800X นะครับใส่เมนบอร์ดกับ B50 MHDV RAM 16 GB ลูกค้าไม่เอาการ์ดจอลูกค้าเอาการ์ดจอไปใส่เองชุดน้ำเป็นของ EVGA นะครับ CLC 240ฮะขนาด240 มมครับพัดลม120 มม2ตัวตรงนี้ไฟ RGB Set ไฟเป็นสีน้ำเงินให้ Power Supply เป็น Corsair RM 850ครับ850 วัตต์ 80 พาสโกใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับ 30,000 กว่าบาทนี่เครื่องนี้แบบนี้ไม่เอาการ์ดจอได้นะครับไม่เอาการ์ดจอได้หรือว่าจะเอาที่มันอย่างเครื่องนี้ประมาณ 27,000 นะครับ 27,000 เป็นเคส Lenny Dynamic O11 นะครับ Lenny Dynamic O11 แล้วก็ใส่ตัวการ์ดจอเป็นมือ2อย่างเดียวคือ i5-04 GB นะครับมือ2อย่างเดียวอันนี้ถ้ามือ2ก็จะแจ้งมือ2ถ้ามือ1ก็คือมือ1อันไหนที่ผมไม่แจ้งคือมือ1แล้วกันผมแจ้งอย่างนี้ดีกว่าถ้าพวก Ryzen นี่คือจะไปหามือ2ที่ไหนก็ไม่มีฮะอันนี้เป็นมือ1เท่านั้นนะครับ Ryzen 5 3600ครับ6 Core 12 Thread 4.2 GB Mainboard เป็น ASRock B450M Steel Regen RAM 16 GB การ์ดจอเป็นมือ2อย่างเดียวคือ 5704 GB นะครับจาก Gigabyte และชุดน้ำระบบปิดเป็นของ ID Cooling Frost 4 X240 มีไฟ RGB มีไฟขาวๆธรรมดาตรงนี้หม้อน้ำ2ตอนนะครับสวยงามนะครับลูกค้าเอาแค่ 27,000 แล้วก็ใส่พัดลมของ Tsunami ตัว TX3 ด้วยนะครับนี่ก็ประมาณ 27,000 เนาะ THS 1,200 หรือเท่าไหร่เนี่ยที่เป็นชุด3พัดลมอ่ะครับรวมถึงถ้าเป็นชุดน้ำระบบเปิดอันนี้คือชุดน้ำระบบเปิดจาก iHam นะครับเคสเหมือนเดิมคือ T35 Thermal Take นะครับก็คือจะเป็นริ้วอย่างนี้ไฟ RGB อย่างนี้พัดลมน่าจะ140 มม 2ตัวอย่างนี้ข้างในนะครับระบายความร้อนด้วยชุดน้ำระบบเปิดเนาะเป็น i7 นะครับ i7-10700F เมนบอร์ดเป็น MSI Z490A Pro RAM 16 GB จาก Clef Bow X Bus 3200 MHz ใส่ไปแล้วการ์ดจอเป็น Indo 3D GeForce RTX 2060ตัวนี้ RAM 6 GB 192 บิตนะครับทั้งหมดทั้งปวงเครื่องนี้ประมาณ 40,000 กว่าบาท 47,000 NVMe Dot 2จาก HeatVision E2000 ขนาด 500 GB พ่วงด้วย Hard Disk Drive 1 TB นี่รวมจอด้วยนะถ้าไม่รวมจอประมาณ 40,000 นะครับ 40,000 ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ i7-2060 นะครับอย่างที่บอกฮะถ้า 40,000 เนี่ยมันยังซื้อ3070ใบเดียวไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยถ้าได้อย่างเงี้ยซื้ออย่างเงี้ยได้ทั้งเครื่องได้ i7 ได้2060ลองเลือกดูแล้วแต่งบประมาณของลูกค้าที่อยากให้ iHab นั้นจัดประมาณไหนนะครับอินบ็อกซ์ไปสอบถามได้เลยใน Facebook Fanpage ของอันนี้นะครับมีแอดมินเป็น9คน10คนคอยรอตอบทุกท่านอยู่รวมถึง LINE Shopee Lazada ทุกช่องทางนะครับที่เป็น iHab CPU ประมาณนี้เดี๋ยวตอนบ่ายอาจจะมีเซอร์ไพรส์
เดี๋ยวเราคงได้คุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับฝาก I Have CBU ด้วยฝากทุกช่องทางที่เป็น I Have CBU เดี๋ยวผมไปกรุงเทพก่อนแล้วเจอกันวันนี้บ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากครับผม